สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิเลนอีกเช่นเคยนะครับและวันนี้ผมก็พาทุกคนมาอยู่ที่ในสถานที่อันคุ้นเคยนะครับนั่นก็คือสวนยางพาราและแน่นอนครับวันนี้ผมมีสินค้าใหม่จากทางเนเจอร์ไฮมารีวิวให้กับทุกคนได้ดูกันนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวโคมไฟดักยุงครับเนเจอร์ไฮมอสคิโต้คิลลิ่งแลมป์นะครับเป็นโคมไฟที่เป็นทั้งไฟฉายเป็นทั้งโคมไฟแล้วก็เป็นเครื่องดักยุงด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูว่าข้างในมีอะไรบ้างแล้วพอถึงเวลามืดสนิทเมื่อไหร่เราจะทดสอบการดักยุงรวมถึงทดสอบโหมดไฟฉายโหมดโคมไฟของเขาด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูครับครับทุกคนก่อนที่เราจะทำการแกะกล่องนะครับผมตัวนี้ผมได้มาจากแม่ค้าใน Facebook นะครับนั่นก็คือคุณว่านะครับ Facebook Lady Wawa นะครับเผื่อใครสนใจอยากได้ตัวนี้หลังจากดูรีวิวไปแล้วนะบอกไว้ก่อนว่าคลิปนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์นะครับผมก็ซื้อขายกับคุณว่าปกตินะครับเพราะว่าเป็นแม่ค้าที่ใจดีแล้วก็ส่งเร็วชิ้นแรกเลยนะครับอุปกรณ์ชิ้นแรกที่เห็นก็คือเจ้าตัวนี้ครับตัวด้านหน้าเขาจะเป็นไฟฉายครับส่วนด้านข้างนี้เขาจะเป็นไฟดักยุงไล่ยุงนะครับโอเคอุปกรณ์ชิ้นแรกผ่านไปนะครับเรามาดูตัวต่อมาตัวต่อมาจะเป็น user manual นะครับ user manual สำหรับจะเป็นภาษาอังกฤษนะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีนึงอุปกรณ์ชิ้นต่อมาครับก็จะเป็น warranty card ครับหรือใบรับประกันนะแล้วก็อุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสายชาร์จแบบ USB ให้ดูชัดๆนะครับเป็น USB Type C ด้วยนะโอเคครับอุปกรณ์ทั้งหมดอยู่ในที่อยู่ในกล่องก็มีประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะเรามาดูตัวเครื่องกันก่อนดีกว่าอุปกรณ์เราเก็บไว้ก่อนนะครับมาดูที่ตัวเครื่องกันนะครับก็ผมเลือกตัวสีเขียวนะรู้สึกว่ามันจะมี2สีอีกสีนึงเป็นสีอะไรนั้นผมจำไม่ได้แล้วนะครับก็ด้านบนเขาจะมีตัวแบรนด์ของเขาก็คือ Nature High นะครับโอเคด้านล่างก็จะเป็นไฟฉายครับส่วนด้านข้างก็จะเป็นสวิตช์ซึ่งสวิตช์นี้ก็จะมีสองตัวนะครับเป็นไฟดักยุงแล้วก็เป็นสวิตช์ไฟฉายแล้วก็โคมไฟนะครับส่วนด้านบนเขาจะมีห่วงคล้องนะครับดึงขึ้นมาก็จะเป็นห่วงคล้องแล้วก็ดึงตัวนี้ขึ้นมาอีกตัวนี้ครับเอาไว้คล้องกับตัวนี้น่าจะคล้องในเต็นท์ได้นะครับเอาไว้ไล่ยุงในเต็นท์นะครับคุณว่าบอกว่าตัวนี้เหมาะสำหรับแขวนไว้ในเต็นท์นะฮะเวลามียุงเล็ดรอดเข้ามาแล้วก็แขวนไว้แล้วก็เปิดตัวดักยุงก็จะสามารถดักยุงได้นะครับผมโอเคเรามาดูฟังก์ชันต่อไปตรงนี้เขาจะมีเหมือนที่เปิดนะครับผมจะดึงออกมาตัวนี้ครับเขาจะมีเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะตัวนี้จะเป็นแปลงตัวเอาไว้เวลายุงบินติดข้างในนะครับเวลาเราใช้โหมดยุงบินติดเราเขาก็จะมีแปรงอันเล็กๆมาให้นะสำหรับการปัดยุงออกนะครับไม่ให้ยุงติดอยู่ข้างในเขาทำที่เก็บไว้ค่อนข้างที่จะน่ารักนะครับเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมเห็นชัดไหมนี่ครับประมาณนี้โอเคแล้วก็มีฝาปิดนะครับโอเคครับเรามาดูโหมดการใช้งานของเขาบ้างนะครับก็เขาจะมีค่าความสว่างก็คือไฟฉาย200ลูเมนนะครับโคมไฟ150ลูเมนแล้วก็40ลูเมนแล้วก็ไฟดักยุงนะครับซึ่งเป็นแสงสีม่วงระยะเวลาการใช้งานทั้งหมดนะครับโหมดสปอตไลท์ก็คือโหมดตัวไฟฉายตัวนี้นะครับเมื่อแบตเตอรี่เต็มนะครับจะใช้ได้8ชั่วโมงนะครับซึ่งถือว่าแบตอึดมากๆเลยนะนี่คือความสว่างสูงสุด200ลูเมนนะครับเปิดได้8ชั่วโมงนะครับส่วนโหมด150ลูเมนครับโคมไฟจะเปิดได้ที่10ชั่วโมงนะครับ10ชั่วโมงแล้วก็โหมด40ลูเมนนะครับจะเปิดได้ที่20ชั่วโมงครับผมแล้วก็ไฟสีม่วงสำหรับดักยุงนะครับMosquito Killer นะครับโหมดนี้ก็ใช้ได้ที่20ชั่วโมงเรียกได้ว่า2คืนสบายๆนะครับหรือ1คืนอ่ะ1วันถ้าเปิดแบบทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะแต่ถ้าเปิดเฉพาะตอน1คืนก็2คืนแบบสบายๆนะครับโอเคเยี่ยมมากๆนะฮะสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่นะครับเขาจะมีพอร์ต USB อยู่ด้านตรงข้ามกับตัวสวิตช์นะครับนี่ก็คือพอร์ต USB เป็นแบบ Type C นะเวลาชาร์จจากแบตเตอรี่หมดเกลี้ยงจนเต็มนะครับจะใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมงซึ่งก็ไม่ได้ใช้เวลานานมากนะครับแล้วก็ใ
ชาร์จผ่าน power bank ได้ด้วยนะครับก็น่าจะเป็นไอเทมที่อาจจะต้องพกติดตัวไปตลอดสำหรับการไปเข้าแคมป์หรือการไปรีวิวของผมนะโดยเฉพาะบริเวณที่แห่งนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรารอเวลาแล้วเรามาทดสอบประสิทธิภาพของเขากันครับผมครับทุกคนตอนนี้ผมยังไม่ได้ถ่ายอะไรเลยนะครับก็รอแค่ให้ท้องฟ้ามืดสนิทนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้เป็นไรเหมือนกันมารีวิวไฟฉายหรืออุปกรณ์แคมป์ที่สวนยางพาราทีไรนะครับจะเจอฝนไล่ตลอดอันนี้ผมให้ดูด้านหลังผมนะฝนเริ่มลงหนาเม็ดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราคงต้องยกกองกันก่อนนะครับเดี๋ยววันหลังเราค่อยมาถ่ายใหม่อีกที่นึง EP นี้อาจจะออกช้านิดนึงนะครับก็อย่างที่เห็นครับโอเคเริ่มหนักแล้วลองรีบเกี่ยวแล้วครับโอเคครับแล้วอะไรครับทุกคนเรายังไม่ได้สำรวจหรือทดสอบอะไรมากมายเลยนะครับเจ้าฝนเจ้ากรรมนั้นก็มาแล้วนะฮะนั่นแหละครับทุกคนคงไม่ต้องบอกนะว่าที่สวนยางพาราผมเจออะไรนะครับสำหรับการพยายามจะรีวิวภาพกลางคืนเป็นวันที่3ของเจ้าตัวเนเจอร์ไฮตัวเครื่องดักยุงดูดยุงครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าหลังจากที่เราทิ้งไปประมาณ1ชั่วโมงนะครับเขาจะดักยุงได้ไหมครับนี่เห็นไหมครับอันนี้ก็จะเห็นเป็นตัวยุงหรือตัวแมลงนะฮะเดี๋ยวผมหมุนดูรอบๆอาจจะไม่เยอะนะครับเพราะว่าปริมาณยุงที่บ้านนี้ไม่ค่อยมีไม่ค่อยเยอะเหมือนสวนยางนะครับแต่ก็ยังพอมีให้เห็นตรงนี้ก็คือเป็นแมลงนะฮะฝั่งนี้จะเยอะหน่อยนะครับก็จะเป็นทั้งตัวยุงทั้งแมลงนะครับก็แสดงว่าเขาก็สามารถดักยุงหรือดักแมลงได้นะด้วยแสงไฟสีม่วงๆนะฮะผมเปิดให้ดูนะฮะตอนใช้งานจริงๆมันก็จะเป็นแสงประมาณนี้นะฮะนี่ตรงนี้มี1ตัว2ตัวครับเราหมุนดูเรื่อยๆข้างล่างก็มี1ตัวก็เสียดายตรงที่ว่าเราไม่สามารถไปเทสที่สวนยางพาราเลยนะครับตรงนั้นยุงเยอะจริงๆเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยตกแทบทุกวันนะครับโดยเฉพาะวันไหนที่ไปถ่ายคลิปนะฮะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวลองปิดไฟก่อนเผื่อจะเห็นชัดกว่าเดิมนะครับเนี่ยฝั่งนี้ก็จะเยอะหน่อยนะครับ